สวัสดีค่ะจากบาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้บาลัยองค์พยอมพาเพื่อนๆมาเกียมเพาะกล้าไม้จากช่องคุณกิตตินัยสารพีนะคะที่ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะมาให้ตอนนี้ก็มาเอาดินใส่ถุงเกียมเพาะนะคะนี่ใบไม้ใบหญ้าเยอะนะคะตอนนี้ใช้หมักใบไม้ใบหญ้าด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะเพื่อย่อยสลายใบไม้คือใบไผ่นะคะใบไผ่นี้มีอาหารและโปรตีนเยอะนะคะปลูกอะไรก็งามนะคะที่เขาเรียกว่าดินขุยไผ่นะคะอันนี้คือเม็ดแก้วเจ้าจอมนะคะก็เห็นมีเม็ดแดงๆอุ้ยเม็ดแดงๆมานี้ก็ไม่รู้ว่าข้างในเม็ดเล็กนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเท่ากับเม็ดมะกำตาหนูเลยนะคะส่วนเม็ดอันนี้บาลัยองค์พยอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยค่ะว่าเขาแก่แล้วหรือยังนะคะหรือว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้อีกด้วยนะคะถ้าใครรู้จักเม็ดของแก้วเจ้าจอมนะคะช่วยบอกบาลัยองค์พยอมด้วยนะคะบาลัยองค์พยอมก็ว่ายังไม่แก่นะคะเม็ดแบบนี้เพราะว่าเคยมีคุณยายข้างบ้านเขาเคยให้เม็ดรูปร่างแบบนี้มานะคะแต่บาลัยองค์พยอมก็มาเพาะแล้วไม่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเม็ดยังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยค่ะยังนิ่มอยู่เลยนะคะเม็ดก็เริ่มเหี่ยวนะคะก็เป็นนั้นว่าอาจจะไม่ได้ผลนะคะสำหรับเม็ดแก้วเจ้าจอมอันนี้คือเม็ดเหมือนว่าจะยังใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ลองเพาะดูกันแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวบาลัยองค์พยอมก็จะเอาจิ้มลงไปในถุงเดียวกันเลยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะบาลัยองค์พยอมเคยเห็นคุณยายข้างบ้านเอามาให้นะคะแต่เพาะไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเขาใช้เมล็ดหรือว่าเขาใช้กิ่งตอนนะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งถุงแล้วนะคะสำหรับแก้วเจ้าจอมส่วนอันนี้คือลูกของมะเกลือนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกของมะเกลือนะคะแต่ในลูกของมะเกลือจะมีเม็ดนะคะนี่ค่ะจะแยกเป็นแบบนี้นะคะบ้านไร่พยอมก็เพิ่งจะสังเกตนะคะนี่ค่ะจะมีเม็ดแยกออกอีกต่างหากนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นลูกเดียวนะคะแต่เขามีเม็ดหลายเม็ดนะคะทั้งหมด1ลูกจะมี5เมล็ดนะคะนี่ค่ะนี่คือเม็ดของชัดไหมเอ่ยเม็ดของมะเกลือนะคะขอบคุณคุณกิตตินัยช่องกิตตินัยสารพีมากนะคะที่ได้ส่งเมล็ดของต้นมะเกลือมาให้นะคะบาลัยองค์พยอมจะเอาชำถุงหนึ่ง5เมล็ดนะคะส่วนลูกนี้นะคะ2 3 4 5นะคะ6 7ได้7เมล็ดนะคะสำหรับลูกนี้ของมะเกลือนะคะได้7ลูกนะคะขอโทษค่ะได้7เมล็ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาจิ้มไว้แบบนี้นะคะเอาเพาะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดป้ายไว้ว่านี่คือต้นมะเกลือนะคะ2ถุงนี้นะคะส่วนลูกนี้มีแค่3เมล็ดเองนะคะ
อันนี้ก็คือเม็ดมะเกลือนะคะนี่ค่ะก็จะจิ้มไปแบบนี้เลยนะคะมะไล่ใส่ไปในถุงเดียวกันนี้ประมาณ5เม็ดนะคะหรือ1ลูกมีลูกเดียวนะคะที่ว่าลูกใหญ่มีเม็ดถึง7เมล็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้ถุงตรงนี้ก็ปลูกลงหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยก็ได้9ถุงนะคะส่วนถุงนี้ก็คือเป็นแก้วเจ้าจอมนะคะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็พาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดของไม้ป่าอีกชนิดอีก2ชนิดนะคะคือแก้วเจ้าจอมกับมะเกลือนะคะที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรทั้งคู่นะคะก็รอลุ้นและเป็นกำลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมรอลุ้นว่ามะเกลือกับแก้วเจ้าจอมจะงอกได้ดีแค่ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ